สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านครับงั้นขอส่งมอบห้องเรียนอันนี้ให้คุณหมอเลยนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะให้พี่ชวนพูดคุยอะไรบอกได้เลยนะคะได้ครับพี่ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมเอางี้ดีกว่านะครับผมคิดว่ามันเรียกว่าอะไรวะมันเย็นแล้วนะครับนะแล้วก็ผมเนี่ยมาสายแล้วก็ขอบคุณอาจารย์ท่านที่แล้วด้วยนะครับที่สลับเวลาให้ผมนะครับใครที่มีคําถามผมว่าถามไว้ในแชทได้เลยนะครับเพราะว่าผมก็จะพูดไปเรื่อยๆแหละในสไตล์ผมนะครับนะหลายๆคนถ้าเคยติดตามผมแล้วก็เคยนั่งดูเดี๋ยวน้องอย่าเป็นนิดนึงนั่งดูผมไลฟ์มาก่อนก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วผมเนี่ยให้ผมพูดเพราะเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแม่งไม่อินว่ะสำหรับผมนะเฮ้ยแกเอาพัดลมออกหน่อยนะครับผมก็จะพูดสไตล์แบบเหมือนตอนที่ผมไลฟ์ใน Facebook หรือว่าไลฟ์ในช่องทางปกทั่วไปเหมือนกันนะครับใครมีคําถามก็ถามได้เลยแล้วกันนะครับเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเองเนี่ยปีนี้ผมอายุ40เท่าไหร่วะ43 ปีนะครับนะปีนี้ผมอายุ43 ปีนะครับสไลด์ผมไม่มีนะผมไม่มีสไลด์เลยนะผมมีอะไรผมเล่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถามก็ได้เลยนะครับผมเริ่มต้นจากจริงๆแล้วเกิดมาในความทรงจำผมเนี่ยเข้าใจมาโดยตลอดนะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วคลอดมา1,800 กรัมผมเข้าใจมาโดยตลอดชีวิตเลยว่าผมเนี่ยแม่งคลอดมา1,800 กรัมจนกระทั่งเราก็แบบว่าบอกกับคนอื่นน่ะว่าจริงๆแล้วที่กูอ้วนเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อแม่รู้สึกว่าเราผอมเราแบบเหมือนเด็กไม่เด็กขาดสารอาหารพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเราน่าจะเป็นเด็กขาดสารอาหารก็เลยคงแบบดูแลเราดีเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่ความทรงจำผมมีเนี่ยผมแม่งไม่เคยผอมเลยผมใช้คำนี้ก่อนผมแม่งไม่เคยผอมเลยในความทรงและตอนนี้ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมผอมด้วยคือความทรงจําผมเนี่ยผมไม่เคยผอมเลยผมเคยผอมผมเคยน้ําหนักเบาแล้วผมผอมมากอยู่ตอนที่ผมเห็นผมรู้สึกว่าสําหรับผมคือคนผอมคือแม่งเห็นกระดูกไขปลาร้าเนี่ยผมเชื่อว่าใครเห็นกระดูกไขปลาร้าเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ผอมซึ่งผมมารู้สึกว่าผมมีช่วงหนึ่งที่ผอมก็คือช่วงที่ผมไปบวชเป็นพระนี่คือผมไปบวชเป็นพระตอนนั้นผมไปบวชเป็นพระตอนสักอายุ20 ปีคือเรียนแพทย์ปีขึ้นปี 3ขึ้นต่อปี 4วันนั้นผมผอมมากเลยตอนนั้นผมผอมเพราะว่าผมกินข้าวมื้อเดียวผมกินข้าวมื้อเดียวแล้วผมก็เลยผอมนะครับผมใช้คำว่าผมผอมเลยเพราะว่าใช้เวลาบวชอยู่ประมาณ4-5 สัปดาห์ครับผมบวชอยู่5 สัปดาห์สัปดาห์แรกเนี่ยผมน้ําหนักลงไปประมาณ10 โลเลยเพราะว่าสัปดาห์แรกคือสัปดาห์ที่ผมชุดขาวผมน้ำหนักลงไป10 โลเพราะว่าผมกินข้าวมื้อเดียวนะครับแล้วก็เดินจงกรมเยอะแล้วก็เดินเดินไปเรียกอะไรถือบาตรไปตามพระเนี่ยเยอะนะครับพอหลังจากที่สัปดาห์แรกลงไป10 โลเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีใจโคตรดีใจมากนะครับแล้วก็ผมเคยแชร์ให้พี่หญิงฟังแล้วด้วยซ้ำได้ตอนหนึ่งก็คือว่าพอเข้าสัปดาห์ที่สองหลังจากที่ผมบวชเป็นพระเรียบร้อยเนี่ยผมได้รับหน้าที่มอบหมายเรื่องหนึ่งก็คือได้รับการดูแลได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลน้ําปานะของพระผมได้รับการมอบหมายให้เป็นคนดูแลห้องเก็บน้ําปานะของพระนี่คืออันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยผมเข้าไปดูน้ําปานะแล้วเนี่ยณวันนั้นเนี่ยที่วัดที่ผมบวชที่กาญจนบุรีเนี่ยเป็นวัดป่าเนี่ยน้ำปานะเนี่ยสต๊อกมันมีไม่เยอะมากครับผมใช้คำว่าน้ําสต๊อกมีไม่เยอะมากก็คือเป็นน้ําแบบทั่วไปน้ําผลไม้ทั่วไปแบบมีไม่เยอะผมก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะมีการเติมสต๊อกผมเลยโทรหาโยมแม่ผมใช้คำว่าตอนนั้นเป็นเรียกว่าโยมแม่ละเพราะว่าโยมแม่ผมจะต้องมาเยี่ยมทุกวันเสาร์อาทิตย์มาเยี่ยมพระทุกวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่ามันคงเป็นความภูมิใจของพ่อแม่นะผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ฟังอยู่คงเป็นเหมือนกันผมเองก็เลยโทรบอกโยมแม่ว่าโยมแม่อยากได้น้ําปานะนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาก็ไปกระจายข่าวกับพ่อแม่ของเพื่อนๆผมทุกคนที่เรียนแพทย์ด้วยกัน
ก็เลยกลายเป็นสัปดาห์แห่งน้ำปานะที่มาชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะเป็นน้ำผลไม้แบบกล่องเนาะตอนนั้นน้ำผลไม้แบบกล่องเล็กกล่องใหญ่เป๊ปซี่โซอะไรอะโน่นนี่นั่นคือก็จะเป็นเรื่องของน้ำปานะแบบผมเรียกว่าทุกคนเหมาแมคโครมาหมดแม่พ่อแม่ทุกคนเหมาแมคโครมาหมดพอพ่อแม่ทุกคนเหมาแมคโครมาหมดหลังจากนั้นเนี่ยสัปดาห์แรกลงไป10 กิโลครับหลังจากนั้นคือน้ําหนักก็เท่าเดิมมาโดยตลอดโดยที่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าอะไรนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็กินข้าวมื้อเดียวนี่ก็ใช้ชีวิตมาเรื่อยๆครับจนกระทั่งเป็นหมอนะตอนนั้นอายุ20 ปีจนกระทั่งผมใช้ชีวิตมาจนกระทั่งถึงอายุตอน35 ปีครับแอดแท็กแรกของผมนะครับผมเรียกว่าแอดแท็กแรกของผมคือวันนั้นตอนสักตี 5ผมใช้คำว่าคืนหนึ่งเนาะคืนหนึ่งตอนตี 5ลูกน้องพ่อผมเป็นพ่อผมก็เป็นหมอเหมือนกันตอนนั้นเนี่ยลูกน้องพ่อผมโทรมาหาผมที่โทรศัพท์มือถือผมก็นอนอยู่เขาก็โทรมาบอกว่าหมอเจตคุณพ่อช็อกคุณพ่อช็อกผมก็บอกคุณพ่อช็อกได้ไงวะผมก็งงสุดท้ายก็คือว่าพ่อผมเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตอนนั้นก็คือช็อกคือไม่รู้ตัวนะครับแล้วก็ไปรักษาอยู่ที่นครพิงค์แล้วก็ไปที่สวนดอกต่อสุดท้ายเนี่ยแกอยู่ที่สวนดอกเชียงใหม่อยู่สักประมาณ7 วันแล้วก็เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดหัวใจตีบ ผมก็เลยจัดการเรื่องศพเรื่องอะไรเรียบร้อยครับที่วัดเทพศิรินทร์เนาะแล้วก็กลับมาที่โคราชที่ผมอยู่ที่โรงพยาบาลผมอยู่วันแรกที่ผมกลับมาผมก็คุยกับเมียว่าเอ้ยเธอฉันว่าฉันอยากเจาะเลือดตรวจดูหน่อยสิว่าฉันมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเนี่ยหนักประมาณ100 กิโลครับแล้วก็สูงอยู่170 BMI ก็33-34เหมือนที่ทุกๆคนเคยคํานวณครับปัญหาของตอนนั้นสิ่งที่ตามมาคือเจาะเลือดครั้งแรกเนี่ยเจาะเลือดปลายนิ้วเนี่ยได้น้ําตาลสะสมเนี่ยไม่ได้เรียกน้ำตาลสะสมครับผมเจาะเลือดทั้งหมดเนี่ยผมก็ดูน้ําตาลสะสมผมดูแค่นี้นะครับดูเหมือนที่เบสิกที่ทุกคนดูเลยครับซึ่งถ้าเกิดว่าปัจจุบันเนี่ยน่าจะมีคนดูรายละเอียดเยอะแยะกว่านี้มากมายเต็มไปหมดผมไปเจาะเลือดดูผมก็ดูเรื่องของ1คือน้ําตาลสะสมใช่ไหม2น้ําตาลทั่วไป3ก็คือไขมันดีไขมันเลวอะไรที่ว่ากันไปตามเรื่องตามราวตอนนั้นคือประมาณ7-8 ปีที่แล้วผมปรากฏว่าผมเจาะน้ําตาลแล้วก็เอามาเข้าเครื่องปลายนิ้วเจาะน้ําตาลไปนี่ผมได้ประมาณ350แล้วก็น้ําตาลสะสมเนี่ยผมก็ออกละได้ประมาณ13พอผมก็ออกน้ําตาลได้13ปุ๊บผมก็เลยชิบหายละเริ่มรู้ตัวแล้วว่ากูเป็นเบาหวานแน่นอน LDL ก็ล่อไปประมาณ200ไตรกลีเซอไรด์ก็200ครับ HDL ก็สวยงามครับประมาณสัก40ประมาณนี้ครับทุกคนน่าจะนึกภาพออกว่าผลเลือดก็แย่อะไรก็แย่แต่จริงๆผมไม่ได้มีอาการอะไรที่รู้สึกแย่เลยนะครับผมรู้สึกว่าผมแค่เป็นคนอ้วนผมแค่เป็นคนอ้วนเฉยผมวันนั้นผมรู้สึกว่าผมแค่เป็นคนอ้วนเพราะว่าผมก็ยังเตะบอลได้ผมก็ยังเล่นกีฬาได้แต่พอผมรู้ว่าตัวเองเป็นเบาหวานสิ่งแรกเลยผมก็รู้สึกว่าเที่ยกูเป็นโรคที่กูไม่หายแน่นอนเลยวันนั้นผมตอบตัวเองผมบอกตัวเองอย่างนี้เลยนะ7 ปีแล้วเที่ยกูเป็นโรคที่กูไม่หายแน่เลยกูจะต้องเป็นโรคเบาหวานไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแน่นอนเลยอันนั้นวันนี้ผมตอบงี้เลยผมก็เลยโทรคุยกับเพื่อนผมที่เป็นหมอโรคต่อมไรท่อคือหมอเบาหวานเขาก็บอกว่าเอางี้ไปเอายาซะผมก็ได้ยาที่ชื่อว่าเมทฟอร์มินมากินซึ่งเชื่อว่าใครที่เป็นก็คงจะได้กินตัวนี้แหละ1 ตัวเนาะแต่อีกตัวหนึ่งตอนนั้นผมได้เป็นยาฉีดที่ชื่อว่าวิกตอซ่าก็คือยาฉีดที่ว่ากินแล้วฉีดแล้วลดความอ้วนเนี่ยไม่ค่อยหิวผมก็ได้ยาตัวนี้มากินได้แล้วยาตัวนี้มาฉีดครับแล้วก็ไปตรวจเขาเรียกโทษนะครับไปตรวจเขี่ยตีนนะครับพี่ๆเคยไม่รู้ใครเคยเป็นเบาหวานแล้วเคยไปเขี่ยตีนไหมก็คือเขี่ยตีนคือดูว่าเส้นประสาทเราเนี่ยมันมีปัญหาหรือเปล่าผมตรวจแล้วก็ปกติดีครับแล้วเขาก็ไล่ผมไปตรวจตาครับแต่ว่าตอนที่เขาไล่ผมไปตรวจตาผมแม่งไม่ได้ตรวจตาเลยผมรู้สึกว่าตาผมก็ดูปกติดีผมไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมก็ใช้ชีวิตแบบนี้มาเรื่อยๆครับก็กินเม็ดฟอร์มิน1 เม็ดเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ฉีดยาตอนเช้าอะไรเงี้ยผมก็ทําอย่างเงี้ยครับ5-6 ปีทําไปเรื่อยๆครับทําไปก็คือใช้ชีวิตแบบผมเรียกว่าใช้ชีวิตแบบไม่รู้เรื่องครับผมตอบแล้วกันผมไม่ได้อยากใช้ผมไม่ได้ใช้ผมไม่อยากใช้คําว่าผมใช้ชีวิตแบบศพนะแต่ผมใช้ชีวิตอย่างที่ผมไม่มีจุดหมายว่า
จุดหมายกูคืออะไรผมใช้ผมตอบคำนี้ก่อนเลยนะผมไม่รู้ว่าจุดหมายในการที่กูเป็นเบาหวานเนี่ยคืออะไรแล้วกูก็ไม่รู้ว่าจุดหมายที่กูต้องทําคืออะไรผมไม่มีโกเลยวันนั้นขนาดผมเป็นหมอนะผมจะก็ผมเป็นหมอนะเว้ยผมก็ไม่รู้เลยว่าโกในการใช้ชีวิตกับการเป็นเบาหวานนะคืออะไรเพราะผมไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยผ่านไปสัก2-3 ปีครับผมก็เจอเมียบ่นเรื่องนอนกรนครับผมเจอเมียบ่นเรื่องนอนกรนผมก็เลยอ่ะไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าการนอนกรนมันมีปัญหากับผมแต่ผมมีปัญหามากๆก็คือว่าเวลาผมทํางานโดยเฉพาะช่วงบ่ายนั่งประชุมอะไรอย่างเงี้ยครับผมแม่งหลับแน่นอนเลย100%หลังจากผมกินข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงผมกินปุ๊บผมเชื่อว่าคนที่เป็นคนนอนกรนหรือโรคนอนกรนเนี่ยน่าจะมีปัญหาเหมือนกันก็คือช่วงบ่ายๆเนี่ยน้ําตาลไม่ไปเลี้ยงสมองหรืออะไรก็ไม่รู้เราก็ชอบคิดอย่างนี้ครับเราชอบคิดว่าน้ําตาลมันไม่ไปเลี้ยงสมองผมก็เลยต้องช่วงบ่ายๆนั่งประชุมผมก็ต้องหาของหวานๆกินผมก็ก็คงจะดีเนาะเรื่องนอนกรนผมก็เลยไปตรวจเรื่องจังหวะการนอนกรนครับพอผมไปตรวจจังหวะนอนกรนเนี่ยปรากฏว่าอันที่หนึ่งคือผมมีช่วงเวลาที่ผมหยุดหายใจไปประมาณสัก45 วินาทีซึ่งผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมหยุดหายใจหรือผมอะไรนะเพราะว่าผมนอนหลับไงถูกไหมครับพี่ๆถ้าเกิดเคยนอนหลับแล้วพี่ๆตื่นมานะหรือผมไม่เรียกพี่ๆเรียกทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนถ้าคุณเคยนอนหลับแล้วก็คุณปกติดีคุณก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณผิดปกติอะไรอ่ะเพราะว่าคุณนอนกลนคุณไม่ได้รำคาญไงถูกไหมมีแต่คนข้างๆอ่ะรำคาญเราแม่งไม่มีใครเราแม่งไม่รำคาญอะไรเลยผมก็เลยกูไปตรวจก็ได้อ่ะผมก็เลยไปตรวจนอนโรงพยาบาลสรุปข้อแรกนอนหลับแบบไม่หายใจไป45 วินาทีผมใช้คำว่าหลับแบบเนี่ย45 วินาทีข้อสองคือช่วงที่หลับแบบไม่หายใจเลยเนี่ยออกซิเจนไปนิ้วฮะลงมาเหลือประมาณ85เนี่ยแปลว่าถ้าเกิดปลายนิ้ว85นะแปลว่าในเลือดแดงเนี่ยแม่งห่วยมากห่วยแตกมากคือเลือดในเลือดออกซิเจนที่ไปเลี้ยงสมองคงจะห่วยแตกมากซึ่งถ้านานกว่านี้นิดหนึ่งมึงน่าจะตายแล้วคือจริงๆแล้วถ้าวันเนี้ยผมไปนอนอยู่ในวอร์ดคนไข้หรือในที่ ICU เนี่ยผมก็น่าจะโดนใส่ท่อช่วยหายใจไปละถ้าผมเป็นคนไข้นะแต่ว่าผมเป็นคนปกติผมก็เลยไม่ต้องนอนผมก็เลยโอเคก็เลยไม่มีปัญหาอะไรสิ่งหนึ่งต่อมาก็คือว่าหลังจากนอนกรนเนี่ยผมก็ได้รับการรักษาโดยใส่ไอ้ CPAP เขาเรียก CPAP คือเครื่องช่วยนอนกรนใช่ไหมครับอันนี้คือข้อแรกแล้วที่ผมมีปัญหาจากเรื่องการนอนกรนข้อที่สองที่ผมเจอปัญหาแล้วก็ได้ตรวจฟรีผมได้ตรวจฟรีนะผมพูดกับตรงไปตรงมาเพราะว่าผมเป็นหมอแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมันมีเครื่องอยู่เครื่องหนึ่งที่มหาราชจะซื้อแล้วบริษัทเขาเอามาให้เขาเรียกว่าให้เดมอ่ะให้เดมแปลว่าให้สาธิตครับเขาก็เลยนัดเขาก็เลยบอกว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนรับเรารับตรวจเรื่องไขมันพอกตับหรือผังผืดตับทุกวันวันละ200 คนก็คือตรวจฟรีผมก็ไปนอนตรวจตับครับไม่มีอะไรมากครับไอ้เครื่องตรวจนี่แม่งง่ายมากเลยนะพี่เครื่องตรวจแม่งเป็นแท่งยาวๆเหมือนปากกา iPad ก็ไปตรวจแค่เนี่ยครับแล้วก็วนไปวนมาไหนเอาปากกา iPad ไปดูเนี่ยตรวจไม่มีอะไรมากเลยวันนั้นที่ผมไปตรวจเนี่ยผมก็ไม่นอนผมไปคนแรกเลยแล้วก็เอาขึ้นเนี่ยเขาก็เอาวนอย่างเงี้ยเนี่ยก็ตรวจแค่เนี่ยแล้วก็ดูว่าตับเป็นยังไงบ้างสรุปว่าวันที่ผมเอาไปตรวจปุ๊บตับเป็นไขมันพอกตับระดับ3คือมันมี4 ระดับไขมันพอกตับผมระดับ3ผมก็พูดแบบตรงไปตรงมานะอย่าโกรธอย่าหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้นะผมก็แม่งไม่ได้รู้สึกเลยว่าไอ้ไขมันพอกตับเนี่ยมันเป็นปัญหาอะไรกับผมวะผมไม่เคยรู้เลยนะถ้าคนที่รู้ก็คือรู้ไงแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแล้วมันเป็นอะไรวะไขมันพอกตับแล้วไงวะกูก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยผมใช้คำว่ากูก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเลยผมก็ปกติดีทุกอย่างต่อมาผมก็เจอปัญหาที่หลายๆคนน่าจะเจอโดยเฉพาะคนอ้วนก็คือกดไหลย้อนเวลากินแล้วก็มีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่เจอแล้วผมเป็นปัญหาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันแย่กับผมมากก็คือว่า
ผมกั้นเยี่ยวไม่ค่อยได้ผมว่าจริงๆแล้วคนเป็นเบาหวานเนี่ยจะเจอปัญหาเรื่องหนึ่งคือเยี่ยวบ่อยเยี่ยวถี่ไอ้ผมเนี่ยทั้งอ้วนทั้งเป็นเบาหวานแล้วก็ผมเองก็มีปัญหาเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเรายืนผ่าตัดด้วยตัวเองเป็นหมอผ่าตัดครับเวลาเรายืนผ่าตัดนานๆบางเคสเนี่ยมันกั้นเยี่ยวไม่ไหวมันมีบางครั้งครับที่มันเยี่ยวออกมาเยี่ยวแตกเยี่ยวแตกแบบคือไม่ได้เยี่ยวแตกเต็มพื้นนะแต่เยี่ยวแตกออกมานิดๆหน่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็ใช้ชีวิตแบบนี้ครับมาเรื่อยๆประมาณตั้ง5-6 ปีจากการที่ตัวเองเป็นเบาหวานซึ่งก็ไม่เคยรู้เลยนะครับผมจะว่าก็ไม่เคยรู้เลยนะครับว่าไอ้ที่กูนอนโกนไอ้ที่ไขมันพอกตับไอ้ที่มีปัญหาเนี่ยแม่งมันเป็นจากการที่เราเป็นเบาหวานผมพูดคำนี้เลยนะครับผมพูดให้ทุกคนเข้าใจเลยคือผมเนี่ยเป็นหมอผมแม่งก็ไม่เคยรู้เลยว่าไอ้ที่กูเป็นเนี่ยมันเป็นจากการที่กูเป็นเบาหวานผมยังคิดว่าไขมันพอกตับกับเบาหวานเนี่ยแม่งคนละเรื่องกันผมยังคิดว่าไอ้การที่ผมนอนกลนเนี่ยแม่งคนละเรื่องกันผมคิดว่ากดไหลย้อนกับการที่ผมเป็นเบาหวานเนี่ยผมก็คิดว่าแม่งเป็นคนละเรื่องกันซึ่งปัจจุบันเนี่ยพอผมรู้แล้วเนี่ยผมก็เลยอยากจะกลับไปเคกะโหลกตัวเองเหมือนกันนะว่าเออจริงๆแล้วเราเป็นเพราะเราเป็นแบบเนี้ยมันเป็นเพราะอะไรเพราะนั้นคือพอวันหนึ่งครับวันหนึ่งของผมคือผมจำวันได้เลยครับคือวันที่18 ตุลาคือวันที่ลูกผมคลอดคนที่สองลูกคนที่สองผมคลอดคือ18 ตุลา25652565นะครับเนี่ยลูกผมขวบกว่าแล้วผมก็วันนั้นผมก็หนัก110 กิโลแล้วก็น้ำตาลสะสมผมก็พูดตรงไปตรงมาเนาะผมก็เจาะบ้างไม่เจาะบ้างผมเรียกว่าเจาะบ้างไม่เจาะบ้างอีเจาะปลายนิ้วที่เวลาเราหมอชอบบอกให้คนไข้เจาะทุกวันตอนเช้าก่อนกินยาหลังตอนโน้นผมไม่เคยเจาะเลยผมเป็นหมอที่ผ่าตัดได้แต่เป็นคนไข้ที่แม่งโคตรแย่เพราะว่าผมไม่เคยรู้ว่าเพราะผมไม่เคยรู้ว่าไอ้ที่ผมเป็นแบบเนี้ยมันอธิบายได้ทุกอย่างเพราะอะไรแล้วถ้ากูทิ้งไว้แบบเนี้ยกูจะเป็นอะไรเพราะเราคิดว่ากูเป็นหมอเดี๋ยวก็มีวิธีรักษาเดี๋ยวก็มีคนรักษากูได้เราคิดแค่นี้จริงๆเราคิดว่าเราเข้าถึงการรักษาที่ดีได้เราไม่ได้ต้องอะไรหรอกเราก็เลยก็ใช้ชีวิตมา5-6 ปีอย่างที่เคยเขียนไว้ในช่อง Facebook ตัวเองปรากฏว่าวันที่รู้ตัวว่ากูเริ่มแย่มากแล้วก็คือวันที่เมียคลอดลูกครับแล้วก็เราไม่ตื่นนอนโอ้ความอะไรมาทันทีทันใดเมียผ่าคลอดลูกแล้วเราไม่ตื่นนอนแล้วก็เมียต้องเอาลงมาป้อนนมลูกเราก็รู้สึกว่าไอ้ห่ากูไม่ไหวแล้วหรอวะเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าพอจากวันนั้นเนี่ยคือลูกก็2 คนลูกเป็นเด็กผู้หญิง2 คนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากอยู่กับลูกไปนานๆอันนี้คือข้อที่หนึ่งที่ผมสวิตช์หันย้อนสอนกลับมาทันทีทันใดข้อที่สองก็คือว่าผมก็อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวต่างๆนานาเป็นยังไงจริงๆแล้วมีหลายคนที่เชื่อว่าเขียนเรื่องการหายเบาหวานไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธนศักดิ์อาจารย์ป๊อปน้องหรือหลายคนเนี่ยผมก็เริ่มไปนั่งศึกษาว่าเอ๊ะแบบเบาหวานมันหายได้จริงเหรอวะเพราะว่ามันเราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเรียนมาแล้ว20 ปีเนี่ยผมได้ยินมาแต่ว่าเบาหวานไม่หายความดันไม่หายซึ่งจริงๆแล้วพอหรือว่าภูมิแพ้บางอย่างไม่หายผมมานั่งคิดแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราลองดูแล้วเราลองศึกษาดูแล้วเนี่ยไอ้ผิดถูกๆที่ผมทำมาเนี่ยจริงๆแล้วพอมานั่งเข้าใจว่าตัวต้นตอหรือว่าสาเหตุที่เจอทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มจากการที่เราเนี่ยแม่งไม่เข้าใจอะไรเลยผมเชื่อว่าเราเนี่ยแม่งไม่เข้าใจอะไรเลยผมก็เลยลองว่าถ้าเราปรับความเข้าใจเราลองปรับความคิดตัวเองดูก่อนว่าจริงๆแล้วถ้าทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายได้หมดเนี่ยมันเกิดจากการที่เรา
ไม่รู้เรื่องเราไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผมพูดจริงนะผมเชื่อว่าฟังมาสามคนที่ผ่านมาเขาบอกพี่หมดแล้วล่ะครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีผมเองมันรู้ช้าไปหน่อยผมใช้คำว่าผมรู้ช้าไปหน่อยถ้าผมรู้เร็วกว่านี้ผมน่าจะหายเร็วกว่านี้ผมพูดคำนี้เลยถ้าวันนี้ผมรู้เร็วกว่านี้นะผมหายเร็วกว่านี้แน่นอนนี่คือข้อที่หนึ่งถ้าผมรู้เร็วกว่านี้ผมเชื่อว่าผมน่าจะไม่มีปัญหาเลือดออกในจอประสาทตาผมเองเป็นคนหนึ่งนะที่มีเลือดออกในจอประสาทตาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไปส่องแล้วแม่งดีเคยเลือดออกในจอประสาทตาแล้วแม่งก็ไม่เคยรู้ว่าตัวเองเลือดออกในจอประสาทตาจนกระทั่งวันนั้นไปตัดแว่นใหม่แล้วก็หมอเขาก็เลยส่องตาให้ผมก็เลยเพิ่งรู้ว่าเออว่ะเราเป็นแบบนี้เลยเหรอเรามีปัญหาแบบนี้เลยเหรอผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าณวันเนี้ยผมรู้ว่าแบบนี้ไม่ดีแบบนี้ทําได้แบบนี้ไม่ควรทําเลยแบบนี้หลุดได้นานๆทีแบบที่มีคนมาพูดให้ฟังอย่างนี้บ่อยๆนะผมจะรู้สึกได้เลยว่าเออเนี่ยมันโอเคมากเพราะฉะนั้นพอตั้งแต่ผมเริ่มรู้ว่าผมเป็นโรคมาจนกระทั่ง6 ปีเนี่ยผมพูดอีกครั้งหนึ่งขออนุญาตพูดให้พอนะครับผมแม่งไม่รู้หาอะไรเลยถ้าณวันนั้นอ่ะผมรู้ปุ๊บนะผมก็จะได้ไม่ต้องเป็นเบาหวานมา6 ปีผมเสียเวลากับ6 ปีโดยการที่ผมนั่งกินยาผมนั่งฉีดยาแล้วก็ไม่มีใครมาบอกผมเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเรามีอีโก้สูงหรือเปล่าเราเป็นหมอหรือเปล่าเราเลยไม่ฟังคนอื่นสองคือหรือมันไม่มีคนมาบอกเราจริงๆวะว่าจริงๆแล้วต้องทำแบบนี้ข้อสามคือผมว่าโกหรือเป้าหมายในการที่จะทำเนี่ยผมแม่งไม่รู้ถ้าผมรู้ว่าถ้าวันนั้นย้อนไปวันอายุ35 ปีว่าผมจะไม่เป็นเบาหวานถ้าเกิดว่าวันนั้นรู้ว่าเบาหวานหายได้ผมอาจจะกลับตัวกลับใจได้เร็วกว่านี้เหมือนที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเจอผมก็เลยลองเริ่มลดน้ำหนักผมเช็คว่าเริ่มลดน้ำหนักนะครับแล้วก็พยายามทำมาเรื่อยๆตั้งแต่ช่วงปี65ปลายปีนะครับจนกระทั่งรู้สึกว่าตัวเองก็เปลี่ยนแปลงไปในแง่ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรูปแบบการกินเนาะผมเองก็ทำ IF แบบช่วงที่ตั้งใจเลยอ่ะคือผมตั้งใจทำ IF ด้วยการที่แบบเออผมอาจจะรู้สึกว่ามันได้ผมก็ไปต่อเลยนะครับคือตอนนี้จริงๆแล้วคือวิธีการทำวิธีการพูดวิธีการเลือกอาหารอะไรต่างๆนานาเนี่ยผมใช้คำว่ามันมีหลากหลาย100 วิธีผมยังจำคำที่โรสเนี่ยคือคนที่ผมไปเจอด้วยเขาก็จะบอกว่าสุดท้ายเนี่ยคือมันไม่มี one fit for all น่ะคือมันไม่มีอะไรที่เหมาะสำหรับทุกคนด้วยการใช้วิธีเดียวแต่ว่าทุกคนเลือกวิธีการลดน้ำหนักทุกคนเลือกวิธีการที่จะทำให้ตัวเองดีขึ้นได้เนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเลือกวิธีไหนให้มันดีขึ้นผมเองเนี่ยถ้าถามว่าผมเลือกใช้วิธีไหนผมเลือกใช้วิธีที่หนึ่งคือผมแทบจะไม่กินข้าวผมแทบจะไม่กินผมเลือกข้อแรกของผมคือหรือเหมือนผมจะพยายามสอนกับคนไข้ที่มาปรึกษาผมก็คือว่าผมเลือกที่จะตัดน้ําหวานก่อนอันนี้คือข้อที่หนึ่งผมเลือกตัดน้ําหวานทิ้งเลยข้อแรกเมื่อก่อนผมต้องกินคาราเมลแมคเคียโต้ที่นางเงือกเนาะผมใช้คำว่าคาราเมลแมคเคียโต้ที่นางเงือกนะครับแล้วก็ผมต้องกินแฟรปปูชิโน่ปั่นเพราะแม่งอร่อยมากมันเป็นกาแฟปั่นที่อร่อยมากแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคมากผมก็พยายามลดถอยลงมาเป็นลาเต้ไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ความหวานเลยจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยคือถ้าไม่กินถ้ากินอะไรที่มันใส่นมผมก็ยังรู้สึกว่าโอ้พอใช้ได้อยู่หรอกนานๆทีกินทีปัจจุบันเราก็เปลี่ยนจากการดื่มทั้งหมดเป็นกาแฟดําไม่ว่าจะเป็นร้อนหรือเย็นหรือว่าโคบูหรือว่าโน่นนี่นั่นอะไรก็ได้พี่ทําไปเลยสองคือเขาบอกว่าให้เอากาแฟดําใส่กับเนยให้มันเป็นเหมือนบุลเลตพรูฟคอฟฟี่ถ้าพี่ชอบทําพี่กินพี่อยากกินพี่กินเลยพี่ลองกินทีหนึ่งก็ได้ถ้าพี่กินทีหนึ่งแล้วไม่เวิร์กพี่อย่าไปกินอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนว่าเขาบอกว่าอันนี้ดีแล้วเราทําอันนี้ตามแต่ว่าคือผมจะบอกแค่ว่าอะไรที่แม่งดีเนี่ยมันดีหมดอ่ะคือทุกอย่างแม่งดีหมดอ่ะเอาจริงๆแต่ว่า
เอาที่แม่งไม่ฝืนตัวเองเพราะว่าถ้าแม่งฝืนตัวเองเนี่ยแม่งอึดอัดแม่งอยู่ไม่ได้คือเขาก็บอกว่ากินกาแฟใส่นมนี่ดีกินกาแฟใส่นั่นดีกินนี่ผมแม่งลองมาหมดแล้วคือสุดท้ายก็คือว่าอย่างตัวอย่างกาแฟผมก็รู้สึกว่ากูก็ได้แบบเนี้ยแล้วกูรู้ว่าแบบเนี้ยมันไม่มีน้ําตาลกูโอเคละอ่ะอันนี้อันแรกของผมข้อสองคือเวลากินผมเริ่มจากตัดน้ําหวานทิ้งทุกอย่าง100%เลยสองคือเวลาผมเลือกกินผมก็จะเป็นคนโรคจิตเหมือนคนแก่โบราณพี่ผมชอบกินน้ำแบบใส่ขันน่ะแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ขันผมใส่เป็นเหยือกแบบอย่างเงี้ยแล้วแบบขันผมก็มีถามไอ้พวกลูกน้องผมดูก็ได้ผมต้องการความสดชื่นอยู่เหมือนกันนะผมก็จะเอาดอกมะลิไปวางไว้ในตู้เย็นแล้วก็ใส่ใต้ช่องเย็นอ่ะให้มันเหมือนคนแก่น่ะผมชอบอย่างนั้นผมรู้สึกว่าน้ําเย็นแช่อย่างนั้นน่ะแม่งสดชื่นแม่งอร่อยหรือบางทีผมหยอดน้ำอุทัยทิพย์ไปบ้างเพราะว่าผมดูแล้วมันก็โอเคอยู่ผมก็รู้สึกว่าผมก็ยังเป็นคนที่มีกิเลสตัณหาในการที่จะต้องไม่ใช่น้ำเปล่าอย่างเดียวผมก็พยายามทำอย่างนั้นให้ผมไม่นั่งกินน้ําอุ่นไม่แช่เย็นแบบพ่อตาผมกินไม่ได้ผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เวผมก็เลยไม่ผมก็ไม่เอาอย่างนี้ให้เลือกกินน้ําด่างน้ําโน่นนี่นั่นผมว่าสําหรับผมแบบนี้พอคือมันอาจจะ the best มันอาจ better มันอาจจะดีกว่าแต่ผมรู้สึกว่าเวแบบเนี้ยผมโอเคข้อต่อมาผมเลือกกินอาหารโดยการที่ผมก็อยากกินนะครับไอ้ประเภทแบบ carnivore diet แบบกินพวกคีโตกินอะไรแบบเนี้ยแต่ผมรู้สึกว่า mindset ที่ผมได้รับมาผมไม่เคยลองกินนะแต่ว่าผมได้รับคนพูดมามันเป็นอย่างนี้ผมไม่ชอบแบบกินมันผมไม่ชอบแบบกินมันผมก็เลยเอาวะงั้นกูไม่กินมันก็ได้กูก็ลองหาดูแหละว่าตัวเองชอบกินเนี่ยชอบกินแบบไหนผมเองก็ยังรู้สึกว่าผมก็เป็นคนเมื่อก่อนผมเปิดร้านอาหารไทยนะผมบอกทุกคนก่อนเลยแล้วผมก็เจ๊งแต่ผมรู้สึกว่าผมมาชอบกินอาหารไทยผมก็ต้องพยายามทําอาหารไทยกินเองผมใช้ว่าผมทําอาหารไทยกินเองเลยนะเพราะว่าผมเป็นเชฟนะเนี่ยผมเป็นหมอแต่ผมก็เป็นเชฟนะแล้วก็ใครที่เคยมากินร้านอาหารผมก็จะรู้ว่ามันอร่อยแต่ว่าเราขายอาหารเราก็บอกตรงไปตรงมาเราก็ใส่ผงชูรสนะเราไม่ใช่ไม่ใส่ผงชูรสแต่ว่าพอเราทํากินเองอ่ะเราจะรู้ตัวเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่ทำอาหารกินเองโดยเฉพาะถ้าเกิดพี่ต้องทําแล้วพี่กินกับลูกพี่นะโดยเฉพาะลูกที่อายุน้อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าแม่งมันกินไม่ได้มันกินไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่อร่อยแล้วมันก็จะไม่อร่อยอย่างเงี้ยไปประมาณ7 ถึง 10 วันเหมือนที่อาจารย์ก็พูดเมื่อกี้เรื่องลงแดงน้ำตาลแต่ผมแค่จะบอกว่าพอมันถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่ก็กินได้คือถ้าเราอยากสุขภาพดีจริงๆนะผมเชื่อเลยว่าทำอาหารกินเองเนี่ยยังไงก็เวิร์กยังไงก็เวิร์กเพราะว่าเราเลือกของเองตัวเองดีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้พวกสารพิษยาฆ่าแมลงที่มากับผักมากับโน่นนี่นั่นอันนี้เราทําได้ดีหมดเพราะฉะนั้นคือผมก็พยายามจัดการเรื่องของน้ําหวานออกไปจัดการเรื่องแป้งออกไปผมก็ไม่นั่งอ่านเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับบอกว่าใช้ใครกินเส้นเทียบกับข้าวเส้นจะให้ปริมาณคาร์บมากกว่ากินก๋วยเตี๋ยวอ่ะให้คาร์บมากกว่าข้าว3 เท่า 4 เท่าเมื่อเทียบกันเป็นกรัมแล้วผมก็เลิกกินเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ช่วงหนึ่งก็บ้าเลยนะผมแม่งเมื่อก่อนชอบกินขนมจีนมากผมก็ต้องตัดขนมจีนทิ้งผมรู้สึกว่าว่ะพอเรารู้ว่าอะไรที่มันเป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยผมว่าเราทําได้เราก็ควรทําจนกระทั่งบางทีผมก็ไปนั่งดู YouTube ของต่างประเทศใช่ไหมครับอย่างเช่นเจ๊แกชื่อเจ๊อะไรวะเจ๊กูโคดกอดเดสที่เขาเป็นนักเคมีของฝรั่งเศสเนี่ยเขาก็พยายามทำจ้องคือโอเคผมว่าก็ศึกษาหาความรู้ไปแต่สุดท้ายไปเวนั้นผมก็ไม่ชอบผมก็เลยรู้สึกว่ามันมีหลายเวมากมายเต็มไปหมดในโลกนี้ในเรื่องของการลดน้ำตาลในเรื่องของการลดความอ้วนแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพยายามหาเวที่เจอกับตัวเองให้โดยตรงผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเจอมาหมดแล้วทานแบบคลีนก็ดีทานแบบคีโตก็ดีกินแบบอะไรคาร์นิวอร์ไดเอทก็ดีกินแบบ5 พีระมิดก็กินแบบพีระมิดก็ดีใครบอกว่าไม่ดีผมไม่รู้แต่ผมรู้สึกว่าผมก็จะเถียงเหมือนกันใครบอกว่ากินแบบพีระมิดไม่ดีผมก็ว่ากินแบบพีระมิดแต่ดีถ้ามึงทํากินเองทุกวันแล้วก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นคือผมเชื่อว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีเวใครเวมันแต่เวที่ผมทําผมรู้สึกว่าเวผมคือแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยถ้าจะรู้ว่าอันนี้เวที่เราทําเนี่ยมันดีเราทําเวนี้ต่อ
ไม่จำเป็นต้องสวิชชีวิตตัวเองเพื่อไปตามใครขนาดนั้นแต่ว่าหาตัวเองให้เจอครับแล้วก็ใช้ร่างกายตัวเองผมใช้คำว่าใช้ร่างกายตัวเองเนี่ยเป็นตัวตอบว่ากูดีหรือยังกูดีแล้วกูดีจริงหรือเปล่ากูดีจริงหรือเปล่าด้วยต้องพยายามแบบใช้ตัวเองตัวเป็นตัวตอบว่าเราดีจริงหรือเปล่าและเราก็ต้องกล้ารับคําวิจารณ์จากคนอื่นๆด้วยว่าไอ้ที่มึงบอกว่ามึงดีเนี่ยจริงๆแล้วมึงไม่ดีอันนี้ต้องกล้าด้วยคือโอเคคือมันไม่ได้บอกว่าคือมันเป็นอย่างนั้นผมรู้สึกว่าก็ต้องฟังหลายๆฝ่ายอันนี้สําหรับผมอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือ IF ผมก็ช่วงที่ผมตั้งใจลดจริงๆนะครับประมาณ10 เดือนหรือปีนึงเนี่ยผมกินแค่มื้อเดียวผมก็เลยรู้สึกเลยว่าปีหนึ่งผมลดลงมา33 กิโลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ในปีหนึ่งนะครับผมลดมา33 กิโลค่าทุกอย่างผมปกติดีหมดแล้วผมจะว่าค่าทุกอย่างค่าเลือดค่าโรงเรียนทุกอย่างปกติดีหมดแล้วผมเจอปัญหาเรื่องหนึ่งในเรื่องของการทำ IF สำหรับผมก็คือว่าช่วงที่ผม IF แล้วผมแบบหนักๆจนกระทั่งผมกินแค่มื้อเดียวเนี่ยผมก็มีปัญหาที่เชื่อว่าหลายคนเจอเหมือนกันก็คือ1นอนไม่หลับ2ผมร่วง3อะไรอะตะคริวบ่อยโน่นนี่นั่นผมก็เป็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเป็นหมอผมก็เป็นเหมือนกันผมก็เลยรู้ว่าเอาคําตอบมันต้องไปแก้อย่างนี้ก็ไปหาวิธีแก้ไขเอาซึ่งจริงๆแล้วทุกคนน่าจะรู้วิธีแก้ไขระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือผมก็อยู่แค่นี้แหละครับ1ปรับอาหารการกิน2 IF 3เริ่มออกกําลังกายมากขึ้น4ผมพยายามเครียดให้น้อยลงเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเครียดก็จะทําให้ชีวิตมันแย่5ผมก็นอนเร็วขึ้นเพราะว่าผมก็เปลี่ยนจากที่ผมนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งผมก็เป็นการคนที่มานอนกับลูกผมก็จะพยายามนอนกับลูกผมเลย3 ทุ่มผมก็จะนอนกับลูกผมแล้วและผมก็จะตื่นมาตี 5เพื่อออกกําลังกายอะไรอย่างนี้ครับผมก็จะสวิชไปสวิชมาชีวิตผมก็จะปรับอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าชีวิตที่มันเดินแนวตรงตลอดเนี่ยมันอาจจะไร้สีสันในความคิดผมแต่ว่าผมคิดว่าในช่วงเวลาที่เราต้องรู้ว่าเราต้องจริงจังเราก็ต้องจริงจังในปีหนึ่งที่ผ่านมาที่ผมรู้สึกดีขึ้นคือผมจริงจังกับมันมา10 เดือนช่วงหลังจากนั้นพอเริ่มจริงจังแล้วผมรู้สึกว่าถ้าพูดภาษาแบบแพทย์ก็จะเรียก metabolic flexibility คือเรารู้สึกว่าระบบเผาผลาญเราดีเรากลับมาดีแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราก็ผ่อนได้แล้วก็วางได้จริงๆแล้วเชื่อว่าทุกคนคงไม่ได้อยากจะเป็นแบบคนเดินเห็นตรงตลอดเวลาหรอกผมเชื่ออย่างนั้นคือผมเชื่อว่าทุกคนอยากมีความสุขกับการกินเชื่อว่าทุกคนอยากมีความสุขกับคนรอบข้างเชื่อว่าทุกคนอยากจะมีสุขภาพที่ดีผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะผิดหรอกครับที่เราจะหันไปกินขนมบ้างแต่ว่าผมก็จะบอกกับทุกคนว่าก่อนกินเนี่ยต้องตั้งสติให้ดีก่อนเนาะคือตั้งสติให้ดีผมบอกลูกน้องผมทุกคนเสมอว่าเวลาผมพักเที่ยงหรือว่าเวลาผมฝากลูกน้องซื้อกับข้าวมากินเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอ้ยถ้ามึงจะซื้อกล้วยทอดมึงจะกินกล้วยทอดเนี่ยมึงตั้งสติให้ดีก่อนนะก่อนที่มึงจะกินเนี่ยมึงควรจะกินยังไงอะไรยังไงคือเราก็ไม่ได้ไปว่าเขานะครับแต่เราแค่บอกว่าเขาทุกคนก็พยายามที่จะจากเดิมที่เคยใส่ไม่ยั้งเนี่ยกินกินกล้วยทอดเนี่ยมันต้องกินกับเป๊ปซี่ถึงจะอร่อยอันนี้ผมพูดไปก่อนเลยหรือบางคนเนี่ยกินป๊อปคอร์นก็ต้องกินกับเป๊ปซี่เพราะว่ามันคือหวานเค็มมันแล้วมันกระตุ้นเปิดต่อมเราแล้วก็สมองให้เรามันมีความสุขมากมายเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นก็เลยบอกกับทุกคนว่าก็ลองดูปรับดูนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมว่าผมเป็นโรคเบาหวานผมทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นเบาหวานไขมันเพาะตับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนเยี่ยวเล็ดปวดเข่าหรือว่านอนกรนตอนนี้ผมไม่นอนกรนแล้วกลายเป็นเมียผมที่ผอมๆเนี่ยนอนกรนแทนนะครับผมก็เดี๋ยวต้องพาเมียไปตรวจบ้างเพราะว่าผมเป็นคนรักเมียมากนะครับกลัวเมียไม่มอบสมบัติให้ต้องไปตรวจหน่อยนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับ ต้องรักเมียให้มากๆนะครับทุกคนเพราะว่าเวลาเมียเซ็นอะไรเขาจะได้คิดถึงเราคนแรกนะครับเพราะนั้นคือก็เลยรู้สึกว่าคือก็ไม่ได้มีอะไรที่มันเป็นวิชาการมากที่อยากจะบอกทุกคนแต่ผมแค่รู้สึกว่าในแนวทางการปฏิบัติของผมเนี่ยผมเองก็เลยลุกผมก็ยังเรียกว่าลุกแหละผมเป็นคนที่
ชอบทำคอนเทนต์ระดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าผมเองก็เป็นหมอนะแต่ผมทุกคนจะงงว่าผมไม่ใช่หมอผมเป็นหมอนะแต่ว่าผมเนี่ยเวลาทำคอนเทนต์ในทาง Facebook ผมเองหรือทางช่อง TikTok ผมเองเนี่ยผมก็อยากจะทำให้มันสื่อความหมายง่ายๆเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยได้ลงดีเทลละเอียดเท่าไหร่ผมก็รู้สึกว่าเออในเมื่อวันที่กูเป็นคนไข้เนี่ยมันไม่เห็นมีใครบอกอะไรกูเลยว่าไอ้เนี่ยแม่งคืออะไรไอ้นี่แม่งคืออะไรผมเองอ่ะดีใจนะครับที่เห็นหมอหลายคนออกมาทำคอนเทนต์ตั้งแต่ช่วงหลังโควิดผมใช้คำว่าตั้งแต่หลังโควิดเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วใครที่รู้จักผมมาตลอดเนี่ยก็จะรู้เลยว่าช่วงโควิดเนี่ยผมนั่งทำคอนเทนต์เยอะมากแล้วผมไลฟ์เยอะมากเพราะว่าปัญหาคือผมว่าคนประชาชนเนี่ยมันไม่เข้าใจคือคำว่าไม่เข้าใจคือคอมมูนิเคตกับประชาชนเราไม่เข้าใจในหลายเรื่องผมก็ทำตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาครับแล้วผมเชื่อว่าหมอหลายคนทำแต่ช่วงโควิดเป็นต้นมาตลอดเลยผมก็ทํามาเหมือนกันแล้วผมรู้สึกว่าเออวันนี้ก็มาบอกคนอื่นเนี่ยวันดีคืนดีผมก็พูดเรื่องไขมันพอกตับวันดีคืนดีผมก็พูดเรื่องอะไรวะเฮชไทโดไลน์มะเร็งกระเพาะอาหารวันดีคืนดีกูก็พูดมะเร็งลําไส้วันดีคืนดีช่วงนี้ก็พูด HPV มะเร็งปากมดลูกวันดีคืนดีเดี๋ยวก็ไปพูดงูสวัสดอะไรอะไรกันวันดีคืนดีก็เป็นมะเร็งปอดวันดีคืนดีก็มาลดความอ้วนไม่กลายเป็นผมเป็นวาไรตี้เลยผมเลยมานั่งถามตัวเองกูไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยหรือเปล่าผมไม่รู้สึกว่าไม่หรอกคือเราก็พูดไปเรื่อยๆใครถามก็ถามใครอยากรู้ก็ถามแล้วก็ตอบให้หมดทุกคนนะหรือวันนี้เองก็ตอนเช้าไม่รู้ทําอะไรเราก็พูดเรื่องกลิ่นแก่ใช่ไหมกลิ่นแก่นี่ผมนั่งดูอยู่ก็เท่าที่ผมเห็นหน้าก็น่าจะไม่มีใครมีกลิ่นนะเพราะว่าดูแล้วมีแต่คนหนุ่มๆสาวๆนะฮะก็กลิ่นแก่กลิ่นแก่เนี่ยผมนะบอกเลยนะผมบอกทุกคนว่าอะไรรู้ไหมผมว่าเมียผมแม่งรู้อะว่าผมแม่งมีกลิ่นแก่แม่งพูดกับผมหลายทีแล้วผมบอกเธอไม่ใช่หรอกมันเป็นกลิ่นคีโตนเราก็พยายามจะดูดีเนาะว่าแบบเธอไม่หรอกฉันว่ามันเป็นกลิ่นคีโตนฉันน่าจะคีโตซิสมากกว่าเมียก็เป็นหมอเนาะเมียก็บอกฉันรู้ว่ากลิ่นคีโตนยังไงจ้ะเจนเพราะฉันก็เป็นหมอเหมือนกันฉันก็เคยเรียนมาเหมือนกันฉันว่าเธอน่ะกลิ่นแก่นะผมก็เลยรู้สึกโอ้ยมึงด่ากูแท้ด่ากูกลิ่นแก่เนี่ยด่านี่เจ็บมากเลยนะเธอบอกว่าเธออายุ40 กว่าเธอมีกลิ่นแก่ได้ยังไงฉันก็เลยต้องไปนั่งทำคอนเทนต์ให้แบบเออ40 ปีขึ้นไปแหละต่อมไขมันมันไม่เวิร์กนะแล้วก็ขโมยยาขโมยน้ำหอมมันมาใช้ซะของเมียเนี่ยนะก็จะได้เลิกด่าฉันทีว่ามีกลิ่นแก่นะครับก็จริงๆแล้วโอ้ยมีใครถามอะไรไหมครับเนี่ยผมดูก่อนมีโอเคเดี๋ยวพี่เป็นคนถามให้อ่ะค่ะคุณหมอได้เลยพี่อ่านกันพี่เอามาได้เลยใช่ค่ะจริงๆมีคนสงสัยเรื่องของการนอนกรนเยอะมากหรือว่าคนที่นอนกรนเนี่ยจะหยุดหายใจขณะหลับเสมอไปหรือเปล่าคนกลนจะยังไงนะหยุดหายใจขณะหลับเสมอไปผมว่าอย่างนี้ครับ ผมเดี๋ยวผมทําดีเทลให้ละเอียดอีกทีนึงนะแต่ว่าผมจะตอบว่าเวลาเรามีปัญหาเรื่องนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากหลายๆอย่างอย่างที่หนึ่งถ้าอายุน้อยเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีปัญหาคือต่อมคอนซินที่อยู่ข้างในเนี่ยมันกดมันไปปิดทางเดินหายใจเวลาคือคําว่าทางเดินหายใจคืออย่างนี้นะครับอ้าปากจมูกมันจะมีช่องเชื่อมกันอยู่ข้างหลังตรงแนวๆนี้เวลาต่อมคอนซินเนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังใครนึกไม่ออกว่าต่อมคอนซินตรงไหนนึกถึงตอนที่ตัวเองก้างปลาติดคอมันติดอยู่ข้างในอ่ะมันจะเจ็บอยู่ข้างในมันไม่ได้เจ็บอยู่ตรงกระพุ้งแก้มหรืออยู่ข้างหน้ามันอยู่ลึกๆซึ่งมันติดตบ่อยๆคือตำแหน่งที่เรียกว่าทอนซิลในเด็กที่มีปัญหานอนกรนส่วนใหญ่จะเกิดจากต่อมทอนซิลโตแต่ถ้าเกิดในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เกิดจาก1คือลิ้นตก2คืออ้วนคอสั้นพวกเนี้ยเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะนอนกรนซึ่งเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนได้ยินหมดเพราะฉะนั้นเวลามันเป็นเนี่ยใครซีเวียมากใครซีเวียมากคือใครเย็นมากเนี่ยก็จะแสดงปัญหาด้วยเรื่องของการที่กราฟของออกซิเจนน่ะมันหยุดดิ่งลงมาแล้วก็ไม่มีเรื่องของการขยับของเชสบอลคืออย่างนี้มันก็เลยจะกลายบอกว่าเราเนี่ยมีเรื่องของการที่หยุดหายใจเป็นขนาดหนึ่งวิธีการรักษาโดยส่วนใหญ่เขาก็ให้เราไปใส่ซีแพดใช่ไหมครับก็คือไอ้เครื่องครอบจมูกแล้วก็ดันลมเข้าออโต้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราก็ต้องใส่ออโต้อย่างนั้นตลอดเมื่อก่อนตอนไปต่างประเทศก็ต้องถือพกไปเที่ยวเกาหลีก็ต้องพกไปเหมือนคนเป็นบ้าเลยคนก็เลยแบบเป็นอย่างนั้นมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคือเวลานอนกรนเนี่ยเวลาหลับเนี่ยเวลาเราไม่หายใจเนี่ยมันก็จะมักเป็นตอนนอนกรนส่วนใหญ่
เพราะนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นแบบนี้ mostly ก็คือว่ามันเกิดจากการที่หนึ่งคอมันหนาขึ้นไขมันมันเยอะขึ้นแฟตมันเยอะขึ้นก็จะเป็นอย่างนี้ได้บ่อยสองบางทีคนผอมก็นอนกรนได้ซึ่งเวลาคนผอมนอนกรนเนี่ยบางทีมันยากในการแก้ไขปัญหาบางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องของการลดน้ําหนักแล้วหายขึ้นหายดีขึ้นก็ต้องไปนั่งตรวจก่อนว่ามันเป็นจากเรื่องอะไรซึ่งบางทีก็สุดท้ายเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยนอนกรนครับมีคนถามมาเหมือนกันว่าเครื่องคุณหมอสั่งให้ใช้ให้ใส่ CPAP เครื่องช่วยนอนกรนเนี่ยแต่ว่าไม่ยอมใส่มันจะเป็นอันตรายไหมอะไรเงี้ยผมตอบค่นะี้ก่อนผมในฐานะคนไข้เร็วไงผมก็ไม่ใส่อีไม่ใส่แล้วมันนอนไม่ค่อยหลับคือมันมี CPAP มันมีหลายแบบเนาะผมเชื่อว่ามันมีทั้งแบบครอบข้างหน้าแล้วมันก็ติดอย่างเงี้ยติดครอบข้างหัวกับอีกแบบหนึ่งก็คือเล็กๆละตอนที่ผมใส่ CPAP รุ่นแรกๆนะแม่งครอบปากตอนเช้าตื่นมานะคอแห้งเลยอ่ะคอแห้งแบบเหมือนตอนหิวน้ําเลยหิวแห้งอยากไม่อยากแหมจะพูดคอแห้งเหมือนตอนหิวเหล้าก็ไม่ได้ค่าแบบนี้พูดไม่ได้ก็เลยไปเปลี่ยนมาอีกตัวหนึ่งเป็นแบบครอบจมูกซึ่งก็ดีขึ้นคําถามคือไม่ใส่ได้ไหมไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าคุณก็จะมีปัญหาในเรื่องของหนึ่งออกซิเจนที่จะไปในสมองคุณก็จะมีปัญหาตอนเช้าตื่นมาคุณจะโอเคพอตอนเที่ยงคุณกินข้าวอะไรนะเลือดมันไปเลี้ยงลําไส้นะสมองคุณจะแบบฟอกกี้อ่ะฟอกกี้คือแบบเบอร์เบอร์มึนมึนอื่นอื่นอ่ะคุณก็จะมีอย่างเงี้ยแล้วก็จะหงุดหงิดง่ายคุณก็จะแบบอารมณ์เสียโวยวายหงุดหงิดง่ายแล้วก็ไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยคือไม่ติดได้ไหมไม่ติดก็ได้แต่ว่ามึงไม่หายอ่ะเออไม่หายใช้คำว่าไม่หายเออแล้วพอมันไม่หายปุ๊บก็จะหงุดหงิดง่ายก็จะไปกินน้ําตาลก็จะไปโน่นนี่นั่นแล้วมันก็จะวนไปวนมาครับอีลุงตุงนา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 งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้คือคุณหมอลดน้ำหนักลงมาอาการเหล่านี้มันหายไปใช่ไหมคะหายหมดเลยครับคนอ๋อหายไปเลยค่ะอืมเนี่ยพคอ่ะผมลดน้ำหนักลงมา30 กว่ากิโลนะนอกจากอาการทางกายหายนะคือความเป็นคนดีมีมากขึ้นนะอันนี้มีคนชมว่าเดี๋ยวนี้หมอทำตัวดีจังเออเนี่ยผมว่ามันเป็นผลแทรกซ้อนนะว่ามันเป็นภาวะแทรกซ้อนนะว่าเราเป็นคนดีขึ้นนะเอออันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าเป็นผลพลอยได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้เดี๋ยวขอถามในส่วนที่เป็นคำถามที่จากช่วงก่อนๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะถามเรื่องอาหารนี่แหละเขามีถามมาว่าอาหารหมักที่เป็นโปรไบโอติกอย่างพวกไซเดอร์เวเนก้าโยเกิร์ตกิมจิคอมบูชาอะไรเงี้ยตอนนี้มาแรงมากแล้วก็เป็นกระแสว่าดีต่อสุขภาพอยากทราบความคิดเห็นของคุณหมอเกี่ยวกับอาหารพวกนี้ค่ะโอเคครับผมพูดด้วยหลักการอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วโปรไบโอติกเนี่ยมันก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายคำเนี้ยโดยคำตอบแบบถ้าตอบแบบตรงไปตรงมาเลยนะคือยังไงก็ตามมันดีกว่าอยู่แล้วอันนี้100%วิธีการที่ต้องพูดให้ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจก็คือว่าจุลินทรีย์ที่ดีต่อร่างกายหรือโปรไบโอติกเนี่ยถ้าตอนเด็กๆขออนุญาตพูดชื่อยี่ห้อแล้วกันนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ยินแหละว่ายาคูมีปัญหาถามสาวยาคูซึ่งจริงแล้วโปรไบโอติกที่ดีแล้วเราชินติดหูมาตั้งแต่เด็กคือเรื่องของยาคูต่อมาก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตโรนีนันที่เขาทำออกมาเพื่อให้มันมีเรื่องของการถ่ายคล่องคือคนไทยเนี่ยมันคอนเซิร์นเรื่องของการขับถ่ายมากมันก็เลยกลายเป็นทุกคนก็จะพยายามพูดเรื่องนี้เรื่องของการขับถ่ายคราวนี้เวลาไปกินอาหารที่มันเป็นหมักเนี่ยครับข้อเสียคือข้อไม่ใช่ข้อเสียครับข้อดีของการกินแบบหมักเนี่ยคือมันได้โปรไบโอติกที่มันแวรี่มากมันมากมายเต็มไปหมดเลยซึ่งจริงๆแล้วโปรไบโอติกที่ทําออกมาเป็นผลิตภัณฑ์กับโปรไบโอติกที่มาจากธรรมชาติเนี่ยข้อแตกต่างของเขาคือถ้าทํามาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยคุณต้องใส่โปรไบโอติกที่ดีเท่านั้นซึ่งอย.เนี่ยมีอยู่แค่24สายพันธุ์ใช้คำนี้ก่อนมีแค่24สายพันธุ์ไม่ว่าคุณจะเห็นโปรไบโอติกที่เขาขายตามซองแบบเป็นซองแบบเป็นเม็ดแบบเป็นอะไรเนี่ยมันมีแค่24สายพันธุ์ถ้าอยู่ในไทยแต่ถ้ามันเป็นพวกคอมบูชากิมจิถั่วหมักอะไรพวกนี้นะคีเฟอร์นะคือผมพูดง่ายๆแม่งคือการหมักโดยที่เราไม่รู้ว่าอะไรเยอะอะไรน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณหมักแบบนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะได้ทั้งโปรไบโอติกที่ดีและมีโอกาสที่จะได้อะไรที่อาจจะไม่ดีได้บ้างเหมือนกันใช้คำนี้ก่อนนะอาจจะ
คือมันไม่มีทางหรอกที่แหมมจะได้ดี100%เพราะว่ามันคือคนละขบวนการแต่โปรไบโอติกเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่ต้องเข้าใจก็คือว่าโปรไบโอติกอันนี้ผมพูดให้ทุกคนเคลียร์แล้วก็เข้าใจนะครับคือโปรไบโอติกสําหรับในความคิดผมข้อที่ดีข้อที่หนึ่งเนี่ยคือเขาเป็นรั้วที่สําคัญให้กับเยื่อบุลําไส้เพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อบุลําไส้เนี่ยมันต่อกับเส้นเลือดแล้วก็เวลาเรากินข้าวกินอะไรเข้าไปเนี่ยมันดูดซึมที่ลําไส้พี่กินโปรตีนพี่กินน้ําตาลสุดท้ายพี่ต้องดูดเข้าเส้นเลือดถูกไหมมันถึงจะเข้าไปที่ตับเข้าไปที่กล้ามเนื้อเข้าไปที่สมองเพื่อให้มันเกิดเรื่องของการเอาไปใช้งานคราวนี้เนี่ยถ้าลําไส้เราที่มันเป็นเยื่อบุเนี่ยถ้ามันไม่เวิร์กมันไม่แข็งแรงเวลากินสารพิษหรือว่าเวลากินเชื้อโรคที่มันเป็นพิษมันก็มีโอกาสที่จะทําให้อีพวกเนี้ยเจาะทะลุเข้าไปได้เช่นวันนี้เรากินอาหารที่มันมีเชื้อที่ทําให้เกิดไทฟอยด์เชื้อที่ทําให้เกิดไอฮีวาตกโรคเช่นชิเจลล่าเช่นซัลโมเนล่าทําไมบางคนกินแล้วแม่งไม่เป็นไรเลยทําไมบางคนกินแล้วจุดจุดเหมือนเช่นบางเช่นฝรั่งมากินอาหารไทยแล้วมันจุดจุดหรือบางคนที่เราแหมเป็นคนแข็งแรงโน่นนี่เราไปกินอาหารแบบอินเดียเนี่ยเรานั่งดูคลิปคนอินเดียทำไอ้พวกน้ําแข็งใสอินเดียเนี่ยทำไมอินเดียมันธาตุแข็งจังวะมันกินแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยวะแต่เราไปกินแบบมันแล้วเรากินไม่ได้ผมกำลังจะบอกแค่ว่าสุดท้ายเนี่ยในไอเดียหนึ่งอันของโปรไบโอติกเนี่ยก็คือเรื่องของการที่เขาเป็นรั้วสำคัญในการป้องกันที่จะไม่ให้เกิดเรื่องของสารพิษป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องของเชื้อแบคทีเรียที่ทำลายร่างกายเช่นซาโมเนล่าเช่นชิเจลล่าเช่นพวกโรคไทฟอยด์โรคอหิวาตกโรคเนี่ยเข้าไปแล้วก็เกิดปัญหาได้อันนี้คืออันที่หนึ่งสองคือไอเป็นภูมิคุ้มกันเรื่องของสารสื่อสมองเรื่องของอะไรช่องคลอดแห้งเรื่องของตกขาวไม่ตกขาวเนี่ยอันเนี้ยเป็นผลพลอยได้เพราะว่าเขาคือแบคทีเรียที่เป็น normal flora ก็คือว่าเขาเป็นยามก็เป็นตัวคุ้มกันภัยให้เราสําหรับผมเลยผมมองว่าเขาคือยามที่เป็นคนคอยป้องกันหลายๆอย่างให้เราแต่ว่าเวลาเราเจอในเรื่องของเวลาเขาเอาพวกโปรไบโอติกมาขายที่ไม่ใช่พวกผลิตภัณฑ์จากอาหารนะครับผมอ่ะบางทีผมก็จะชอบบอกลูกน้องว่ามึงดูดิโปรไบโอติกเนี่ยแม่งยาครอบจักรวาลชัดๆเป็นภูมิคุ้มกันลำไส้เป็นโน่นนี่นั่นทําให้นอนหลับทําให้ไม่เครียดทําให้อะไรนะช่องคลอดดีลดกรดไหลย้อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังจะบอกแค่ว่าถ้าให้วันเนี้ยผมบอกลูกน้องผมจะบอกว่าจริงๆแล้วถ้าคนทั่วไปเป็นโรคเป็นไม่มีโรคเป็นคนที่ปกติดีเออคุณกินเพลเถอะคุณกินได้คุณอยากกินแบบอาหารคุณก็กินคุณอยากกินแบบโปรดักคุณก็กินคุณกินไปเลยไม่มีใครว่าอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นโรคเช่นคุณเป็นกรดไหลย้อนคุณเป็นช่องคลอดแห้งคุณเป็นโน่นนี่นั่นคุณอย่าเพิ่งให้พวกเนี้ยมันเป็น first priority คุณต้องมองว่ามันคือตัวเสริมผมตอบอย่างนี้ครับผมตอบอย่างนี้จะได้เข้าใจเพราะนั้นคือถามผมว่าผมมีแนวความคิดเรื่องโปรไบโอติกไงผมตอบว่าโปรไบโอติกคือเจ้าถิ่นที่อยู่ร่างกายในร่างกายเราผมคิดว่าเขามีความสําคัญมากกับร่างกายเพราะจริงๆแล้วมันมีการวิจัยเรื่องของโปรไบโอติกที่แบบเยอะแยะมากซึ่งยังไม่ตอบได้ไม่หมดซึ่งจริงๆมันคือเรื่องของโปรเจกต์ Human Genome Project นะครับเพราะจริงๆแล้วเพราะนั้นคือสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่ลังจะบอกว่าคนที่เกิดมาเป็นฝาแฝดกันเรียกว่าคนที่เป็นฝาแฝดกันเลี้ยงให้อาหารเหมือนกันทุกอย่างทําไมมีความแตกต่างกันในอนาคตก็ยังเชื่อว่ามันมีเรื่องของตัวโปรไบโอติกหรือว่าเชื้อที่อยู่ในตัวเนี่ยช่วยเป็นตัวควบคุมในความแตกต่างกันครับก็พอดีเวลาเราหมดแล้วนะคะถิ่งขอเป็นคำถามสุดท้ายจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับที่คุณหมอเล่าให้ฟังเรื่องของไขมันพอกตับมีคนถามมาไขมันภาวะไขมันพอกตับเนี่ยตับจะกลับมาฟื้นตัวหรือไม่แล้วคุณหมอเล่าว่าคุณหมอเป็นระยะที่สามเลยค่ะค่ะโอเคผมตอบนี้ก่อนแล้วกันนะครับไขมันพอกตับเนี่ยแบ่งออกเป็นสองอย่างนะครับมันมีเมื่อก่อนเนี่ยเราจะใช้คําว่าแอลกอฮอลิกแฟตตี้ลิเวอร์ก็คือเกิดจากการกินแอลกอฮอล์เนาะกับอีกอันหนึ่งใช้คําว่า non alcoholic ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคำว่า non alcoholic เนี่ยถูกปรับมาใหม่แล้วใช้คําว่า metabolic associated ก็คือว่าเกิดจาก metabolic ไขมันพอกตับที่เกิดจาก metabolic ก็คือโรคอ้วนซึ่งถ้ามันเกิดจากโรคอ้วนที่มันเป็นแป้งคือเราโอเคผมว่าฟังหมดแล้วโรคอ้วนก็คือแป้งน้ําตาลสุดท้ายแล้วถ้ามันเป็น metabolic เนี่ยถ้ายังเป็นเรื่องของไขมันพอกตับอยู่มันคอนเวิร์ตกลับมาเป็น normal liver ได้แต่ถ้า
มันเป็นเรื่องของตับแข็งแล้ววิธีการที่จะบอกว่าเป็นตับแข็งแล้วไม่ตับแข็งแล้วนะครับหนึ่งคือไปแอนตราซาวด์สองไปตรวจไอ้เครื่องที่ผมบอกเนี่ยซึ่งอันนี้ใช้คำว่ามันคือเครื่องอะไรวะไฟโบสแกนดูว่ามันมีผังผืดเยอะมากน้อยแค่ไหนสามก็คือไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ดูหรือจริงๆแล้วสุดท้ายมันอาจจะต้องมากกว่านั้นนะครับอันนี้ค่อยว่ากันไปซึ่งถ้ายังเป็นในเรื่องของเมตาบอลิกแล้วก็มันเป็นแฟตตี้ลิเวอร์อยู่เนี่ยโอกาสคอนเวิร์ตกลับมาเป็นปกติเนี่ยสูงคือถ้าไม่เกินเกรดสามเนี่ยกลับมาเนี่ยได้สูงสี่แล้วเนี่ยมันปิ่มมันปิ่มแต่ว่าถ้าเกิดยูเป็นจากแอลกอฮอลิกส่วนใหญ่ไม่รีโคเวอร์นะไม่รีโคเวอร์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นจากตัวเมตาบอลิกก็คือเรื่องการกินแป้งการอ้วนนั่นแหละโรคเมตาบอลิกคือโรคอ้วนนั่นแหละถ้ามันเกิดจากโรคอ้วนมีโอกาสกลับมาเป็นปกตินะผมไงผมปกติแล้วผมปกติโอเคค่ะก็วันนี้เราหมดเวลาเท่านี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอเจตมากๆเลยนะคะที่รับเชิญมาพูดวันนี้จริงๆประสบการณ์ชีวิตคุณหมอก็เป็นอย่างที่แบบดีมากๆในการที่เราจะรีบกลับมานึกถึงการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้ยิ่งเร็วยิ่งดีนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณคครั่ะบ